ก็ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nilo Gamer TV นั่นเองนะครับอยู่กับผมเช็คเช่นเคยนะฮะกับเกมมือถือ Ragnarok M Eternal Love นั่นเองนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาดำเนินเควส Goblin Down ให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นเองนะครับว่า Goblin Down จะจัดการยังไงและจะไปเจอยังไงนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Nilo Gamer TV ด้วยนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาที่ร้านขายของเล่นกวีนักเล่านะครับตรงนี้เลยนะครับเขากดซื้อได้เลยนะครับแล้วกดของเล่นอะไรอัศจรรย์มหัศจรรย์อะไรนี่นะฮะโอเคเราจะเจอไอ้เจ้าปืนนี่นะฮะดัมเบอร์เลเซอร์กันนะฮะเห็นไหมครับปืนนี้นะครับให้เราซื้อประมาณ5อันนะครับซื้อมาประมาณ5อันนะครับอันนี้คือแบบคร่าวๆเลยนะส่วนใครที่มันยังล็อกอยู่นะอย่างเช่นแบบล็อกแบบเนี้ยฮะเราต้องเสร็จเควสกวีนักเล่าก่อนนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่ปลดล็อกให้เราซื้อนะครับโอเคเราทำการซื้อมาเสร็จนะครับให้เราไปที่แมปGoblin Forest นะฮะโอเคกดที่แมป Goblin Forest เลยนะฮะโอเคหลังจากมา Goblin Forest เสร็จนะครับให้เราหา Goblin ที่มันชอบแพร่มมากๆแบบพูดไม่หยุดเลยนี่เจอแล้วนะครับโอ้โหมาก็เจอเลยนะครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เลยนะครับมันเป็นก๊อบบินที่ชอบพูดว่าอะไรมันจะบอกว่าค่าต้องการใหญ่ขึ้นเจ้ามีดัมเบอร์เลเซอร์กันไหมเนี่ยนะฮะอ้าวตายหาซะแล้ววอเตอร์ฟาร์ไหมผมต้องไปหาใหม่อีกแล้วคนมันเยอะนะครับมีคนมาฟาร์มของเลยแถวนี้ด้วยนะมันก็เลยแบบต้องใช้เวลาหานิดนึงนะครับแล้วเน็ตผมไม่ดีอีกมันแหลกๆเห็นไหมเวลาคนตีเวลาคนอะไรพวกเนี้ยเดินหาก่อนนะครับสังเกตง่ายๆนะครับพวกกอบบินพวกนี้นะฮะในแมปอ่ะมันจะมีเขียวๆขึ้นนะฮะมันเป็นจุดเขียวๆนะฮะนั่นแหละฮะมันเป็นจุดเขียวๆก็คือพวกที่มันชอบพูดมากๆนั่นเองนะฮะโอเคเดินหาก่อนมันอยู่ไหนกันนะต้องสังเกตดีๆนะครับมันจะมีแบบกอบบินที่มันชอบพูดมากแหละไอตัวนั้นเลยนะครับผมมันจะพูดว่าอะไรค่าต้องการใหญ่ขึ้นเจ้ามีดัมเบอร์เลเซอร์กันไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดมาให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับโอเคในสุดเราก็เจอนะครับนี่เจ้าตัวนี้เลยนะครับให้เรานะฮะทำการกดใช้นะฮะเดี๋ยวมีคนยิงมันไหมเนี่ยโอเคไม่ยิงมันนะอย่ายิงมันนะนั่นไงกูว่าแล้วโอ้โหอุตส่าห์วิ่งไปตรงนี้แม่กัดมาแล้วอย่าตามมันไปไอ้น้องหนูอยู่ไหนนี่ไงค่าต้องการใหญ่ขึ้นโอเคก่อนที่คนอื่นจะมาตีมันนะครับเราใช้ปืนนะฮะปืนดัมเบอร์เลเซอร์กันใส่มันเลยจะปึ๊บนิ่งกิ๊กตัวมันเล็กลงด้วยนะฮะกดใช้ซ้ำครับกดใช้ซ้ำไปปี๊ดนี่ตัวใหญ่ขึ้นแล้วกดใช้กล้องครับปี๊ดอ้าวไม่กดใช้อีกปี๊ดอ้าวตัวเล็กลงอะไรอยู่มันวะเนี่ยโอ้ยเอามาไม่พอนะครับก็คือตัวมันใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วนะครับถ้าเราฉายแสงไปที่มันอีกรอบหนึ่งนะฮะถ้ามันเป็นตัวที่เราใช้จริงๆนะมันจะเป็นก๊อบบินดาวโดยทันทีเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้มันไม่ยอมเป็นให้มันเล็กๆลงๆมันเล็กๆใหญ่ๆเล็กๆใหญ่ๆอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขอกลับไปซื้ออีกสักรอบนึงนะฮะนี่เสียไป5อันฟรีๆเลยนะนี่คุณผู้ชมทำได้แล้วนะครับก็เอาง่ายๆนะครับถ้าเจอก๊อบบินนี่มันพูดมากๆนะฮะก็ยิงไปเรื่อยนะครับแต่นะครับย้ำนะฮะถ้ายิงไปแล้วมันตัวเล็กนะครับตีทิ้งเลยนะครับแล้วมันจะเกิดใหม่นะครับฉายใหม่พอมันตัวใหญ่ก็ฉายซ้ำนะครับฉายซ้ำเสร็จมันจะเป็นก๊อบบินดาวแบบนี้นะครับแล้วก็ตีจากการปิดบัญชีมันได้เลยนะครับตัวผมอาจจะตีเบาหน่อยนะคุณผู้ชมก็ยังอัพพวกสเตตัสอะไรพวกนี้ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะผมเพิ่งรีพวกสเตตัสแล้วก็รีสกิลด้วยนั่นเองนะครับก็เลยแบบตียังเบาๆอยู่นะเพิ่งเปลี่ยนสายมาเล่นกาตาร์นี่เองครับก่อนหน้านี้เล่นเป็นสายมีดเนี่ยฮะก็อยากเล่นเป็นสายกาตาร์บ้างอะไรบ้างนะครับผมโอเคได้ตายแล้วเย้นะฮะก่อนตายถ่ายรูปหน่อยก็ไม่ได้ที่งกจังเลยโอเค นะครับแล้วก็ไปส่งเควสก็บินดาวได้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ารับชมคลิปนี้นะฮะก็ดูเป็นประโยชน์กันหรือเปล่าครับถึงจะเฟลไปหลายรอบนะฮะแต่ก็ได้นะครับ ก็บอกไว้นะสำหรับคนที่ไม่รู้นั่นเองนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเป็นเท่านี้จ้าบ๊ายบายจุ๊บ